ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกทุกมิติอย่างรวดเร็วส่งผลต่อระบบนิเวศทางธุรกิจการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่การสร้างความร่วมมือของกลุ่มประเทศจึงเป็นประเด็นเร่งด่วนโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบโลจิสติกจึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งในด้านระบบการขนส่งการคมนาคมทุกรูปแบบตลอดจนวิถีชีวิตของประชากรรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตกลุ่มคนลุ่มน้ำโขงเพื่อเป็นเครื่องมือกลไกที่สำคัญให้กับธุรกิจที่จะปรับตัวในการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าการค้าสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศเพิ่มสมรรถนะเหนือคู่แข่งในด้านการตลาดจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนของ globalization เพื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกด้วยการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงร้านช้างแม่โขงร้านช้าง Corporation Special Fund ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคประกอบไปด้วยสมาชิก CLMDT ได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามไทยและจีนที่ประสงค์จะพัฒนากรอบความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงโดยเน้นให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอาเซียนเป้าหมายความร่วมมือของ LMC มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าชายแดนของประเทศสมาชิก CLMDT ในการร่วมมือกันพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและแรงงานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยร่วมบูรณาการจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาผ่านศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการประสานและขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือของผู้ประกอบการและแรงงานด้านโลจิสติกส์การค้าชายแดนการค้าผ่านแดนภายใต้แผนงานพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์แบบครบวงจรประกอบด้วย 1. แผนงานวิจัยและพัฒนา 2. แผนงานพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ 3. แผนงานอบรมและพัฒนา 4.แผนงานยกระดับผู้ประกอบการใหม่สู่สากล International Trade Logistics Startup ITLS และ5แผนงานติดตามและประเมินผลจากภารกิจแผนงานที่ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างส่งผลให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานไม่น้อยกว่า15หน่วยงานนำมาซึ่งหลักสูตรระยะสั้นไม่น้อยกว่า10หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบการและแรงงานไม่น้อยกว่า750รายผู้ประกอบการใหม่ระดับประเทศไม่น้อยกว่า20รายตลอดจนการจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า5คู่ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดนพร้อมที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน Make to Value and Connect to ASEAN